วันนี้แพจะพาทุกคนไปกินร้านอาหารตามสั่งเมนูซีฟู้ดร้านเด็ดที่อ่างศิลาค่ะเมนูส่วนใหญ่นะคะจานละ90-100ค่ะทุกคนแถมที่เนี่ยยังมีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมึกน้ำซุปหมึกด้วยนะคะแล้วเมนูจานเดียวกับพวกตามสั่งซีฟู้ดเขานะคะมีให้เลือกเยอะมากเรียกได้ว่ามีทุกอย่างที่แทบจะคิดออกเลยค่ะแถมยังมีเมนูขนมหวานด้วยนะคะซึ่งร้านนี้นะคะมีชื่อว่าร้านนายอั่นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมึกตั้งอยู่ที่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรีติดกับร้านโกอั่นติ่มซำเลยนะคะอยู่ก่อนถึงสะพานร้านเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเมนูเขานะคะมีทั้งเมนูก๋วยเตี๋ยวของทานเล่นเมนูอาหารตามสั่งข้าวหน้าต่างๆนะคะพวกข้าวปลาทอดผัดไทยราดหน้าก็คือมีครบหมดเลยค่ะทุกคนหลังจากที่สำรวจเมนูเสร็จนะคะยอมรับว่าวู่วามค่ะสั่งมาเยอะมากค่ะทุกคนวันนี้มากินกันทั้งหมด4คนจานแรกนะคะเป็นข้าวปลากระพงทอดจาน150ให้ปลากระพงมายกตัวแบบนี้เลยค่ะซึ่งปลากระพงเขานะคะเนื้อยังมีความฟูอยู่นะคะไม่ได้มาแบบดิบๆแบนๆแกะหาเนื้อไม่เจอนะคะเขาจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดกับพริกน้ำปลามาให้ค่ะ1ตัวแกะเนื้อออกมาได้ค่อนข้างเยอะนะคะอีกด้านก็ยังมีเนื้ออยู่ส่วนจานต่อมานะคะเป็นข้าวกะเพราปูจานละ90ผัดออกมาได้รสชาติเข้มข้นดีค่ะไม่มีกลิ่นซีอิ๊วดำแล้วเขาใส่มาเป็นเนื้อก้ามปูให้มาเยอะดีนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้ราดด้วยรสชาติค่อนข้างเผ็ดค่ะจานนี้เมนูต่อมานะคะแพทย์สั่งเป็นเย็นตาโฟกุ้งทอดลอยแพค่ะชามละ90เลือกเป็นบะหมี่เส้นกลมแบบน้ำนะคะเขาจะใส่มาเป็นเนื้อหมึกแบบนี้นะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสเย็นตาโฟส่วนน้ำซุปนะคะก็เป็นน้ำซุปหมึกแบบเข้มข้นและยังใส่กุ้งแผ่ทอดกรอบให้อีกหนึ่งแผ่นค่ะส่วนอีกชามแพ้สั่งเป็นเย็นตาโฟเหมือนกันใส่เป็นกุ้งทอดซึ่งกุ้งแผ่นะคะทอดมาได้กรอบดีไม่มีส่วนไหนเหนียวเลยค่ะแล้วน้ำซุปเขานะคะให้หมึกมาเยอะมากเส้นบะหมี่นะคะมีความนุ่มเส้นไม่ได้หนึบมากนะคะส่วนอีกชามนึงนะคะแพ้สั่งเป็นกุ้งกรอบนะคะตัวนี้เป็นแบบเส้นใหญ่กุ้งทอดกรอบกินได้ทั้งตัวน้ำซุปจะมีความหอมหมึกค่ะเป็นซุปสไตล์บ้านบึงส่วนอีกชามนะคะสั่งเป็นบะหมี่เส้นแบนค่ะแล้วใส่เป็นลูกชิ้นหมึกเขาจะมีน้ำซุปหมึกแยกมาให้อีกหนึ่งถ้วยนะคะแนะนำให้ชิมก่อนแล้วค่อยๆตักราดให้เส้นพอชุ่มจากนั้นนะคะเราก็คลุกให้ผสมกันแบบนี้เลยค่ะตัวเส้นบะหมี่เขาจะมีทั้งเส้นกลมแล้วก็เส้นแบนเลยนะคะสามารถเลือกได้ตามใจชอบค่ะเส้นนุ่มดีส่วนลูกชิ้นหมึกนะคะข้างในยังมีเนื้อหมึกแทรกเป็นชิ้นๆอยู่เลยค่ะทุกคนจานต่อมานะคะเป็นข้าวราดกระเทียมหอยเชลจานละ90ตัวหอยเชลเขาจะใส่เป็นกากหมูเจียวผัดมาด้วยค่ะทุกคนตัวนี้จะมีความกรอบความเด้งความนุ่มแล้วก็กากหมูเจียวแบบกรุบๆนะคะราดพริกน้ำปลาลงไปนิดนึงเด็ดเลยค่ะตัวข้าวนุ่มดีส่วนจานนี้นะคะเป็นข้าวมันโคลนปูค่ะจานละ90ข้างบนจะเป็นเนื้อกันเชียงปูนะคะราดน้ำจิ้มซีฟู้ดกับบีบมะนาวลงไปนิดนึงและแนะนำให้คุ้ยเข้ากันก่อนซึ่งตัวข้าวนะคะจะอารมณ์เหมือนเขาเอาข้าวไปผัดกับน้ำซอสที่ผัดหมึกดำค่ะทุกคนแล้วก็ใส่คู่เครื่องสมุนไพรนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวเผ็ดจากน้ำจิ้มซีฟู้ดกับมะนาวที่เราบีบลงไปค่ะรวมๆแปลกแต่อร่อยดีส่วนจานนี้นะคะเป็นข้าวไข่ข้นห่อหมกก้างจานละ100ใส่ก้างมาประมาณ4ตัวใหญ่ค่ะไข่ข้นห่อหมกทำออกมาได้รสชาติเข้มข้นดีนะคะแปลว่าได้ฟีลเหมือนพริกแกงใต้ค่ะทุกคนตัวไข่จะมีความนุ่มๆส่วนจานนี้นะคะเป็นเส้นใหญ่กรอบกะเพราทะเลจานละ100ใส่มันทั้งกุ้งกับหมึกนะคะเป็นหมึกสดชิ้นใหญ่ตัวเส้นใหญ่นะคะทอดออกมาได้กรอบค่ะข้างในมีความเหนียวนุ่มของเส้นใหญ่ตัวซอสกะเพรารสชาติเข้มข้นจานนี้แพทชอบมากและที่ร้านนะคะเขามีกุ้ยช่ายทอดชลบุรีด้วยค่ะจานละ45นะคะแป้งบางกรอบไซส์เข้มข้นมีความอมน้ำมันเล็กน้อยและของหวานนะคะแพทจัดมาทั้งหมด3เมนูตัวแรกสั่งเป็นกล้วยหอมทอดคาราเมลค่ะจานนี้90ทอดมาแท่งใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็มีคาราเมลมาให้ราดเสิร์ฟมาคู่กับไอศกรีมวานิลาแป้งข้างนอกกรอบดีนะคะข้างในจะเป็นกล้วยหอมแบบช่ำๆเลยค่ะส่วนอีก2เมนูนะคะแพ้สั่งเป็นขนมปังไอศกรีมกะทิโฮมเมดสังขยามะพร้าวอ่อนจานละ95สังขยาใบเตยหอมดีค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นขนมปังไอศกรีมกะทิโฮมเมดจานละ85ไอศกรีมกะทิรสชาติแบบเข้มข้นทุกคนรวมๆมื้อนี้นะคะหมดไปประมาณ 1,600 แต่ว่าคุ้มมากค่ะ